นับสนุนโดย Mac 1เปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นๆต้อง Mac 1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Mac สาโกกลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะมาบอกถึงในอีกวาระหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นก็คือวาระที่3ช็อตเด็ดเลยครับสำหรับช็อตนี้นะครับวันที่7เดือนตุลาคมเราจะนำวัตถุมงคลทั้ง3ประเภทนะครับชินราชพระกลิ่งแล้วก็เหรียญขึ้นไปให้ครูบาอริยชาติอธิษฐานจิตที่เชียงรายแม่สวยวัดแสงแก้วโพธิญาณที่ต้องพูดว่าเป็นไฮไลท์เลยดีกว่าเพราะว่าครูบาอริยชาตินั้นเนี่ยพื้นฐานของลูกศิษย์เนี่ยหลายล้านประเด็นแรกคือปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าคนทั้งประเทศให้ความรับศรัทธาท่านมากไม่ว่าจะมีพิธีใหญ่ๆตรงไหนเนี่ยมักจะมีท่านไปนั่งเสมอพิธีเราเนี่ยครั้งแรกเราพลาดตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะนิมนต์ท่านมาได้เพราะว่าท่านติดภารกิจใช่ไหมทำให้พิธีแรกเราไม่มีพิธีที่สองเนี่ยท่านก็ติดที่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลายๆที่จนนาทีสุดท้ายนาทีที่สามจองไปวันที่ห้าพลาดอีกเพราะท่านติดภารกิจที่แม่ฮ่องสอนกลับไม่ทันไม่มีเครื่องจากแม่ฮ่องสอนลงเชียงรายไม่มีก็เลยต้องทำให้เลื่อนในวันที่เจ็ดเจ็ดก็เจ็ดเที่ยวนี้ล็อกแขนอยู่เลยผมมาดูปฏิทินตรงกับสุกอีกสามสุกเลยปลุกเสร็จสามครั้งตรงสามสุกหมดเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังถูกต้องค่ะครูบาเนี่ยหลังจากท่านจับหัวผมที่สุวรรณภูมิท่านบอกเลยว่าสวยมากผมเอากิ่งเนี่ยกระเหรียญชินราชให้ท่านดูทั้งชุดให้ท่านดูผมก็บอกว่าผมตั้งใจทำมากผมอย่างนี้ผมว่าเพื่อเป็นเกียรติประวัติเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ครูบาบอกสวยต่อไปจะแพงดีมากดีมากมีเวลาไปนอนวัดไปคุยกับครูบาบ้างปุ๊บผมตกใจเลยครูบาแบบท่านให้ไปนอนวัดใช่คือปกติเนี่ยท่านไม่ค่อยว่างโอ้โหแบบลูกศิษย์มืดฟ้ามัวดินอ่ะโอกาสเข้าหาตัวยากอ่ะแล้วเราจะมีโอกาสไปสัมผัสท่านอยู่เป็นวันเป็นคืนคงจะลำบากขนาดวันนั้นนั่งที่ห้อง VIP ของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยถือว่าโชคดีนะอยู่แค่ชั่วโมงกว่าๆนะท่านผูกข้อมือให้อะไรให้แล้วท่านก็เป่าศีรษะให้ไม่ต้องกลัวของดีรวยแพงโอ้โหอะไรที่ทับอกอยู่นี่เหมือนกับโล่งเลยครูบาเรียชาเนี่ยนะครับผมกราบเรียนท่านผู้ชมเลยว่าแม้เพียงคุณเห็นสรีระรูปร่างท่านผ่องมากดูมีเสน่ห์มากมองแล้วเกิดศรัทธาเกิดปิติว่าโอ้พระรูปนี้ทำไมเป็นพระรูปงามทำไมดูจริยวัตรน่าเลื่อมใสและคำพูดคำไหนของท่านเนี่ยคือมนุษยสัมพันธ์ดีโยมเรียกผมโยมพี่นะโยมพี่โยมพี่ต้องไปนอนที่วัดอาตมาสักสองคืนเหมือนกับเราเนี่ยคงมีอะไรที่มันเหมือนเรือติดเลนอะท่านกำลังจะผักเรือให้มันลงน้ำเนี่ยในความรู้สึกเราคิดอย่างนั้นนะแล้วก็เลยคิดว่าต้องไปหาท่านนำวัตถุมงคลทั้งหมดไปใช่ไหมแล้วเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญชินราชเหนือดวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมาเพื่อที่จะให้บริษัทเม็กซิโกเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเริ่มว่าตอนเราไปขอการสร้างพุทธชินราชนั้นเราไปกับพี่แดงบริษัทเม็กซิโกครับไปขอจากวัดใหญ่ก็เลยคุยกันเดี๋ยวเราทำเพื่อคณะกรรมการเราสักชุดหนึ่งเอาไว้เสร็จแล้วก็เลยไปทำเหรียญปรากฏว่าก็มีทางสถานวิทยุทางอะไรอะไรก็สอบถามเข้ามาโอ้ยมีแต่พระกิ่งว่ารูปหล่อเหรียญไม่มีเหรออะไรอย่างเนี้ยพี่แดงก็เลยบอกสงสัยจะไม่ใช่ส่วนตัวแล้วล่ะน่าจะเป็นส่วนรวมแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรครับยังไงโทรติดต่อสอบถามนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์บริษัทเม็กซิโกติดต่อสอบถามสั่งจองเหรียญสวยสดงดงามจองปั๊บได้เหรียญเลยนะคือคุณกิ้งมาปั๊บนี่เขาก็ใส่ซองส่งให้คุณเลยนะครับเรียกว่าเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนี่ถือว่าที่เจ็ดมีสองเนื้อมีทองแดงอัปก้าจำนวนไม่เยอะนะครับจำนวนหลักพันเหรียญเองยิ่งอัปก้าที่มี500เหรียญทองแดงไม่กี่พันเหรียญเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเซฮัลโหลมาโดยด่วนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาจะนำไปเข้าพิธีกรมทหารเพราะว่าจริงๆแล้วรายการทั้งหมดเนี่ยเราอาศัยท่านเสเกี่ยวกับนายทหารเนี่ยไปขออนุญาตมาเขาก็จะทำจริงๆก็อย่างที่บอกไงเหรียญนี่เขาจะทำไว้ใช้กันเองในกลุ่มทหารในกลุ่มอะไรแต่ปรากฏว่า
สื่อมหาชนเรียกร้องเข้ามาทุกคนก็อยากโอ้โหเห็นพิธีทั้ง3พิธีเงี้ยแล้วหูใหญ่ด้วยเหรียญอย่างงี้ใช่มั้ยไม่เลยอีกอย่างนึงไอ้ชินราชชุดแรกของเราเนี่ยเราเปิดตัวสูงเพราะต้นทุนเราสูงลากหญ้าเนี่ยพี่น้องทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยแตะไม่ได้เพราะว่าต้นทุนเราโอ้โหมัน 2,000 พันกว่าอย่างเงี้ยมันแรงไปผมไม่ได้รังแกผู้รากหญ้านะแต่เราเข้าใจว่าบริษัทแพนด้าเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนเขาแพงจริงแต่ว่าเขาแพงก็ไม่ได้งานเขาดีอ่ะคืองานกับลูกกิ๊กเขาไม่ทำอยู่แล้วค่ะก็คือเป็นบริษัทจิวเวลรี่เออคือเขาทำให้แบบเราไปเรียกร้องอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์อ่ะมันก็ต้องแพงต้องขอโทษด้วยคือเจตนาเราไม่ได้ลบหลู่เดี๋ยวบอกว่าจริงๆเนี่ยคนรวยนี่ว่าเราสร้างเนี่ยไม่ให้ใช้อ่ะเราสร้างเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนาและครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสสร้างพระพุทธชินราชเนี่ยเราก็แบบหดเต็มๆเลยขอแบบดีที่สุดเจ๋งที่สุดเราลืมนึกไปไงเราทำเพื่อเป็นเกียรติประวัติเนี่ยถ้าบริษัทพูดได้เลยว่าตอนผลิตตอนทำอะไรสั่งไปเนี่ยใจหายหมดอ่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเบียดมันถ้าตามภาษาพ่อค้าหรือเจ๊งกับเจ้าอ่ะมันเบียดอ่ะคือราคา ต้นทุนผลิตกับราคาจำหน่ายเนี่ยมันขี่คอกันเลยอ่ะทีนี้ ทีนี้มันมีแฟนคลับเขาโทรมาถามเนี่ยเขาบอกว่าจานไม่มีสำหรับคนตังน้อยมั้งเหรอบอกมีสิทำไมจะไม่มีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวผมก็บอกเขาไม่ใช่นี่เป็นของแม็กซาโกเป็นเหรียญตังน้อยเนี่ยตังน้อยพิธีแรกเราก็ให้ไปแล้วนะเราแจกฟรีนะเนื้อผงอ่ะโอ้โหตาใครขนาดหนูนะไปต่อคิวเหมือนกันนะได้มา1องค์ค่ะตอนนี้ไปประมาณ 2,000 แล้วคุณคิดดูสิแต่ไม่เก็บอันนั้นน่ะบอกสำหรับผู้ไม่มีตังค์เลยเราให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมใจจริงวันนั้นน่ะอยากจะแจกเหรียญนี้ด้วยซ้ำโอ้ยแต่บังเอิญเราแบบไม่ได้อยู่ในลิขสิทธิ์ของเราของบริษัทแม็กซาโก้เขาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจและอยากจะมีใบใช้ไว้บูชาติดต่อได้แค่บริษัทมาสโก้ถังอย่างเดียวของเราไม่มีโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้คุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่สนใจเดี๋ยวเรามีภาพเหรียญนะคะพระพุทธชินราชให้คุณผู้ชมได้ดูกันมี2เนื้อค่ะแต่ต้องรีบนิดนึงใช่ใช่ใช่นะคะเพราะว่าราคาหลักร้อยสามารถที่จะเช่าไปแล้วก็ไปแขวนไปให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยเออหรือว่าคุณอยากจะแขวนติดตัวไว้เป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจคุณก็ได้เช่นกันรูปแบบลักษณะคล้ายกันกับเหรียญรุ่นแรกทุกแรกของชินราช2460ครับด้านหลังเป็นอกเราด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชแล้วก็มีเหนือดวงครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นยันบุอะพุทธมามิอะไรพุทธมามิใช่ป่ะพุทธมานิค่ะซึ่งเป็นยันประจำตัวพระพุทธชินราชใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวชนวนมวลสารอะไรก็อยู่ในนี้แหละไม่ต้องกลัวคุณใช้เหรียญนี้มันไม่ทูอินวันนะมันเยอะแยะหมดอ่ะปลูกเสกตั้งแต่วาระแรกยันวาระสุดท้ายสนใจติดต่อสั่งจองสอบถามราคงราคาคุยกับแม็กซ์โก้เลยเพราะอันนี้เรามอบหมายให้โดยตรงราคาผมก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าวาระที่3หรือว่าวาระสุดท้ายพอจบลงปุ๊บเนี่ยเราก็ทยอยใช่ค่ะใช่ทยอยจากละทยอยส่งของใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชรอส234รุ่นเหนือดวงมหาเศรษฐีก็จะทยอยส่งให้และสวยงามมากพระกริ่งนะคะเราก็จะทยอยส่งให้แล้วก็มาที่เหรียญ นะคะเหรียญพระพุทธชินราชเราก็จะทยอยส่งให้หลังจากวาระที่3เรียบร้อยแล้วอย่าลืมมีน้อยทั้งคู่นะใช่ทั้งพระกริ่งพระเหรียญ นะมีน้อยมากถูกต้องค่ะส่วนของเราชินราชอันนั้นหมดไปแล้วใช่นะคะแต่คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ว่างหรืออยากจะเดินทางไปร่วมในพิธีก็เรียนเชิญค่ะที่ไหนยังไงเดี๋ยวจานย้ำอีกทีค่ะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณครับอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเชียงรายครับครับวัดราคาเป็นพันล้านครับเข้าไปแล้วอลังการตะลึงนะครับหนูยังไม่เคยไปกราบครูบาอริยชาติเลยอย่าหวั่นอยู่เหมือนกันว่าท่านจะทักเลยหรือไม่มีรับรองได้คุณทิพย์เป็นคนใจทำบุญน่ะถ้าท่านบอกว่าทิพย์เอ้ยมาบวชแล้วก็บวชเลยบวชเลยใช่ไหมคะพวกเราจะได้อนุโมทนาสาธุด้วยครับเอ๊ะเหมือนแบบทิพย์ไปบวชนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ว่านะคะเราก็ขอเรียนเชิญค่ะเพราะในวันนั้นเองก็จะมีทีมงานของเรานะคะไปเก็บภาพบรรยากาศไปถ่ายทำรายการแล้วก็จะนำมาให้คุณผู้ชมสำหรับหลายๆคนนะคะที่ไม่ว่างหรือว่าสะดวกเดินทางไปนะคะเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนและก็เชื่อด้วยนะคะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไปแล้วเนี่ยคุณจะได้สัมผัสถึงพิธีที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ว่างเรียนเชิญเลยนะคะวันที่7ตั้งแต่กี่โมงคะอาจารย์
ก็ช่วงบ่ายๆนิดนึงเพราะช่วงเช้าต้องให้ฉันพงฉันเพลเรียบร้อยก่อนแล้วครูบาใหญ่ฐานจิตในวิหารวิหารนี่ใหญ่มากแล้วบอกกันใหญ่มากนะคะก็เราก็จะไปเจอกันในวันที่7นะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนเลยละกันค่ะครับต้องขอขอบคุณพี่แดงแม็กซาโก้ครับค่ะนะคะของผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรครับใช่แล้วค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ปลูกข้าวปลูกส้มโอปลูกมะนาวหรืออะไรหมดใช่นะคะครบเครื่องใช่ค่ะและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะไปเสริมพืชผลของคุณนะคะไปบำรุงพืชผลของคุณนะคะคุณก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่พี่แดงได้เลยนะคะนะคะหรือว่าทางแม็กซาโกนั่นเองค่ะและถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะติดต่อพระติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรามี2เบอร์แล้วนะนะคะมี2เบอร์คุณยัวแล้วก็เบอร์คุณรพัฒน์ถูกต้องแล้วค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามชมรายการอาจารย์รักอาจารย์รันและทิปต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปฐพีจอบอกจบไหมพี่น้องต้องตูมเดียว